ดูมั้งนั่นคือ behind the scene ของจริงข้างใต้โต๊ะเป็นยังไงวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นนะเพราะว่าโซนี่เพิ่งออกตัวใหม่มานะครับนั่นคือ A7R Mark IVทำความเข้าใจก่อนว่า Sony มี A7 ธรรมดามันก็จะมี A7 ที่เป็น R R นี่คือเป็นกล้องที่เพิ่ม resolution สมมุติเมื่อก่อน20ล้านพิกเซล R นี่ก็จะ40ล้านพอมาเป็น S เนี่ยภาพถ่ายภาพนิ่งก็จะไม่ค่อยดีแต่วิดีโอ ISO ก็จะดันได้เป็นแสนและที่ Sony ทำครั้งแรกที่ไม่เหมือนคนอื่นคือตัด S ไปครับ A7 3ออกมา A7 R 3ออกมาปกติต้องมี A7 S ใช่ไหมทุกคนรอ A7 S อยู่เปี้ยงสกิปA7S คือไป A7R4 เลยเหตุผลเดาเองอาจจะผิดเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ Fuji เนี่ยตั้งแต่มันมี medium format ใช่ไหมมันก็คือคู่แข่งโดยตรงของ A7R ในเรื่องของ megapixel นะครับแต่ล่าสุด Fuji เพิ่งออกตัว100 megapixel ขึ้นมาผมเนี่ยไม่ได้บ้า megapixel มากนะแต่พอมันเป็น100เนี่ยรู้สึกโอ้โหมันสามารถที่จะถ่ายงานความหลากหลายของมันคุณภาพของมันนะครับมันทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกเอ็นเอไป Fuji ได้หรือ Sony เนี่ยเลยตัดสินใจที่จะออก A7R Mark IV มาก่อนเลยเพราะว่ามันเป็น world first 35นะครับ full frame ที่สามารถถ่ายได้61ล้านเมกะพิกเซลทำให้คนอาจจะรู้สึกเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันแบบอยากได้100เมกะพิกเซลหรอไม่เอาเอาตัวนี้ดีกว่าเล็กกว่าเบากว่าเหตุผลที่ Sony ยังไม่ออก A7S Mark III มานะครับผมเชื่อว่าอย่างนึงคือมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของเทคโนโลยีว่าตอนนี้เมืองไทยเราก็ดูเป็น 4K กันละใช่ไหมเมืองนอกมีมานานแล้วล่ะการที่จะถ่าย 8K ได้ 8K ได้เนี่ย Sony ตัวแรกๆตอนออกมาเนี่ยถ่าย 4K ใหม่ๆกล้องก็ต้องมีครอปเซนเซอร์โดนครอปเข้าไปถ่ายนานๆก็ไม่ได้มีไทม์ลิมิตให้หรือบางตัวถ่ายแล้วร้อนโอเวอร์ฮีทมันเป็นอย่างนี้ฮะตอนแรกโซนี่ก็พัฒนามาจนตอนเนี้ยถ่ายอันลิมิเต็ดได้ละ 4K ไม่ฮีทละแต่พอไป 8K เนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนเทคโนโลยีมันต้องรออีกนิดนึงอ่ะมันเหมือนทุกอย่างเซนเซอร์แล้วระบบระบายความร้อนมันยังไม่พร้อมที่จะออกตัวนี้ออกมา 6K มันก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะผมเดาว่าตัวต่อไป A7S น่าจะรองรับ 8K ได้ 6K แน่นอน 8K แน่นอนแต่มันจะมีฟีเจอร์อะไรสำหรับคนถ่ายวิดีโอกราฟเฟอร์เนี่ยมันต้องออกมาสุดจริงๆมาเลยกว่าจะรอตัวนั้นออกแล้วมาออกอีกทีนึงโซนี่ตัดสินใจออกตัวนี้เปี้ยงมาเลยตัวนี้นะครับเป็นอาร์ตัวแรกของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมมี A7 A7 2 A7S Mark II แล้วก็ A9 พอใช้ A9 มาใหญ่ก็รู้สึกแบบสุดแล้วล่ะแต่ A9 ก็ยังมีความลิมิตที่ MS ไม่กับพิกเซลไม่สูง20ล้านไม่กับพิกเซลใช่ไหมล็อกโหมดถ่ายวิดีโอล็อกก็ไม่มีนะครับเพิ่งอัพเฟิร์มแวร์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้ A9 กลับคืนชีพเข้ามาได้เนี่ยก็กลับมารัก A9 อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเราต้องการภาพที่มันคมๆเป็นวิวบอร์ดเนี่ยบางครั้งมันยังไม่สุดอ่ะมันยังแบบยังไม่ทันแกะตัวนี้นะดูสิพูดเชยชิเป่งเลย A9 ที่ผมรักมากๆบางทีคนอยากรู้ A9 มันยังดีอยู่นะโซนี่ออกแบบให้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่ถ่ายแล้วมีแบนดิ้งคือภาพเนี่ยเส้นๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีหรือโรลลิ่งชัตเตอร์เวลาที่แบบใส่อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ถ่ายภาพอะไรเร็วๆเนี่ยภาพจะล้มเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ตัวเนี้ยยังมีอยู่นี่ภาพมานานคนสกิปไปละโอเคฮะปกติขี้เกียจอันบ็อกซ์นะเพราะคนไม่ค่อยชอบอันบ็อกซ์แต่นี่เรามาอันบ็อกซ์พร้อมกันซื้อมาเก็บกดแค่ไหนนี่คือเปิดครั้งแรกมีอะไรบ้างเป็น USB-C แล้วครับคู่มือก็มีหลายภาษาที่ชาร์จแบตมีให้โอเคสายก็จะมีแบบยุโรปอังกฤษเมืองไทยก็มีให้แบบนี้นะฮะโอเคนี่ฮะ A7 ตัวนี้เดินตรงไปเลยตรงพรมแดงๆจะให้หยิบกริปให้หน่อยจะเอากริปมาเทียบให้ดูหน่อยนั่นแหละเอามาลงมาเลยกริปตัวนี้คือใส่กับ A9 นะครับนี่ใน A9 ในกริป A9 ใส่พอดีแบบนี้นะฮะให้ดูตูดดูข้างๆข้อดีของ A7 R Mark IV เนี่ยนะครับคือกริปมันใหญ่ขึ้นจับครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยแม่งกริปอ้วนขึ้นว่ะลองจับดูเป็นไงลองจับดูเป็นไงรู้สึกไงจะใส่กริปดูนะครับโอเคนี่ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหานะยังใช้กันได้เพราะว่าตูดดูตูดครับดูตูดเห็นไหมไม่ใช่รูตูดดูตูดเห็นชัดเลยว่ากริปอันใหม่เนี่ยยืดออกมามากกว่าเดิมเท่านี้ข้างล่างนี่คือ A7 ทุกรุ่นที่ผ่านมามาตรฐานกริปเท่านี้มันยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันก็นิ้วก้อยยังเข้าไปได้อีกก็ยังโอเคอยู่ครับผมว่ามันยังใช้ได้อยู่นะแต่ขนาดต้องซื้อใหม่มาตั้งเวลาก่อนนะครับก่อนสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:03 10 วินาทีไม่เคยโทรเลยใช่ไหมเกิดไม่ทันหรอเมื่อก่อนอยากรู้เวลาเป๊ะๆอะไรการบ้านเราแม่งอะไรตรงสุดวะเมื่อก่อนคือ181ตอนนี้เปลี่ยนเป็น1811นะครับสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:04:00 นปิ๊บโอเคนี่เห็นมั้ยพี่คนนี้เขาก็อยู่มานานมากแล้วนะครับไม่กินข้าวไม่พักเลยพูดมามัน20ปีละที่รู้โอ้บัตร 3% เฮ้ยโซนี่ไม่ชาร์จบัตรมาให้เลยอ่ะมันใช้บัตรกับ A9 ได้ครับแบตตัวชื่อรุ่นว่า NPFZ100 นะครับเป็นแบตที่อึดมากอึดได้กี่ชั่วโมงหรอก็เยอะกว่าเดิมเยอะมากเลยล่ะ นี่นะครับจะลองกับ85 1.4
ตัวนี้ครับ World First 35mm Full Frame 61MP เป็นเซ็นเซอร์ที่ Resolution สูงที่สุดแล้วของกล้อง Full Frame Dynamic Range มันนั่นนะครับสามารถที่จะปรับถ่าย Dynamic Range ได้15 stop เลยกันสั่นเขาบอกว่า5 axis Optical In Body Image Stabilization ซึ่งมันก็ยังดีมากแต่มันยังสู้พวก Gimbal ไม่ได้ A9 นี่ได้20กว่ารูปถ้าถ่ายเป็น Burst Mode ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ตัวนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นตระกูล R เนี่ยมันเน้น Resolution สูงตัวนี้สามารถถ่ายได้10 frame per second ซึ่งถือว่าเกินพอแล้วผมก็ไม่เคยได้ถ่ายเร็วๆอะไรมากกว่านั้นอ่ะ10 frame per second 60ล้านพิกเซลอ่ะข้อดีของ A9 ตัวนี้หลังจากอัพเฟิร์มแวร์เนี่ย tracking ดีมากเป็นกล้องที่ tracking ที่ดีสุดในโลกที่เคยใช้เลยผมไม่เชื่อว่ามีกล้องตัวไหน tracking subject ได้ดีกว่า A9 นะฮะมันแบบมันล็อกหน้าแล้วมันแบบผ่านไปต้นไม้ออกมาดีมากตัวนี้มันก็เหมือนดึงเทคโนโลยีของ A9 มาตอนนี้ Sony ทุกตัวออกมาไม่ว่าจะเป็น A6400 ตัวเนี้ยการโฟกัสที่ดีมากนะครับมี567 face detection นะฮะ auto focus ก็ 74% coverage อันนี้ใหม่ก็คือ real time IAF วิธีการจับตาคนนะ animal eye detect เนี่ยตัว A9 เนี่ยถ้าเฟิร์มแวร์จะได้ตัว A6400 เนี่ยอัพไปล่าสุดจาก V1 ไม่ได้ตอนนี้อัพเป็น V2 ใช้ได้ละตัวนี้มันเหมือนจะ built in ใช้ได้เลย animal IAF นะครับหมาเนี่ยชิโร่เสร็จแน่ตัวเนี้ยเดี๋ยว IAF ให้ดูหน้าจอก็พัฒนานะครับ 5.76 million dot เลยนะฮะมันก็โคตรชัดอยู่แล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆถ่าย 4K ได้ครับไม่ตื่นเต้นแล้ว 4K มีมานานแล้วนะฮะแต่ถ่ายล็อกได้ A9 ถ่ายล็อกไม่ได้เพราะมันเน้นเรื่องถ่ายกีฬาโซนี่เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนไม่ซื้อกล้องตัวอื่นกูเว้ยแม่งตัดล็อกทิ้งโซนี่มันประชุมเลยตัดล็อกทิ้งไปถ่ายกีฬาใช่ไหมวิดีโอทำให้มันห่วยนิดนึงตัดโหมด S Lock ไปทำให้มันมีความแบบถ้าอยากได้ถ่าย S Lock ไปถ่ายงานที่มี Dynamic Range ต้องซื้อตัวใหม่ของมัน Sony ไร้กาดมากตัวนี้ A7R ที่มีล็อกล็อกนี่ก็มีเกือบทุกตัวนะแต่ A9 มันตัดทิ้งไปอ่ะ2ปีที่แล้วยังโกรธถึงตอนนี้เลยแม่งแต่ A7R มันก็คือผมรู้สึกว่าเมื่อการแข่งขันมันสูงขึ้นเนี่ยไอการตัดฟีเจอร์หรือกักฟีเจอร์มันก็ต้องน้อยลงเพราะเจ้าที่ตามมาแม่งมันสัตว์ตัดเต็มไงฟูจิมันตัดเต็มออกอะไรที่มันล้ำมา Sony ก็ถึงแบบต้องเริ่มปล่อยหมัดนี่คือการต่อยสู้กับของ Sony เพื่อที่ยังครองตลาดเป็น Number 1ของกล้อง Mirrorless อยู่นะครับรอจอล่วงหน้าเขาจะแถมตัวนี้มาครับปึ๊บนี่คือการ์ดทัฟนะฮะของ Sony นะครับอ่านได้ถึง300 MB/s นะแล้วก็เขียนได้ถึง299เลยน่าจะหลายพันอยู่นะครับมันทัฟมากตกได้ไม่ต้องกลัวการ์ดเสียนี่แล้วเมื่อก่อนสล็อต1อยู่ข้างล่างตอนนี้สล็อต1มาอยู่ข้างบนละข้างหลัง IC การ์ดรุ่นท็อปๆตัวใหม่ๆที่อ่านเร็วๆมันจะเป็น2ชั้นนี้ค่าเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 114,990 ก็ประมาณ 115,000 บาทถูก A9 นะ A9 ตอนซื้อมานี่แพงกว่านี้แต่ต้องชม Sony อันนึงผมขอชมผ่านสื่อก็ได้ว่า Sony A9 เนี่ยพออัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นไปกลับมารัก Sony มากเพราะมันให้ฟีเจอร์ที่แบบโอ้โหพังพูมากเหมือนได้กล้องใหม่เลยนะฮะหลังจากที่ Sony ยอมอัปเฟิร์มแวร์ A9 มาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าก็ยังแบบแบรนด์ loyalty ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้น่าจะเป็นกล้องออโต้โฟกัสที่เร็วที่สุดแท็กทีมเลยนะฮะ A6400 เป็นกล้อง APS-C ที่โฟกัสดีที่สุดของ Sony นะครับA9 เป็นแฟลกชิพไปถ่ายกีฬาโอลิมปิกผมว่าโอลิมปิกปีหน้าเนี่ยโซนี่ต้องออก A92 มาหรือ Mark 2มาแน่นอนเพราะว่าเพื่อรองรับกับโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีกภายใน1ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้นะครับสงครามของ Megapixel A7R4 นี่แหละตัวตอบโจทย์ของผมเลยปุ่มที่แตกต่างกันนะครับก็มีนี่เลยถ้าเทียบกับ A9 นี่นะผมชอบจอยสติ๊กตัวใหม่มากกว่าว่ะเนี่ยดู A9 ก็ยังมีข้อดีที่ดีกว่าคือถ้าถ่ายกีฬาผมก็ว่าเนี่ย A9 มันก็เร็วกว่าในการปรับโหมดอะไรแต่ถ้าต้องการคุณภาพที่สุดแล้วของ image quality นะฮะก็ต้องเป็น A7R Mark 4ตัวนี้เลยภาพสวยกว่ากันไหมมันอยู่ที่ฝีมือนะต้องการ resolution ต้องการสมมติผมถ่ายพระจันทร์ตอนนั้นอะใช่ไหมไอตัว A9 ถ่ายเสร็จปุ๊บมันซูมมาได้แค่นี้20ล้านแต่พอ60ล้านเนี่ยมันสามารถระเบิดได้เท่านึงเวลาใช้กับโหมด APS-C มันยังได้เมกะพิกเซลโคตรสูงอยู่ถ้าใช้กล้องอย่างเงี้ยใช้ APS-C โหมดปุ๊บเหลือ10ล้านเมกะพิกเซลมันทำให้เราแบบหนักน้อยลงเอ้าก็เลนส์ซูมมันหนักไม่ใช่หรอคะอ๋อไม่ใช่ไม่ถึงว่าซูมอยู่แล้วแต่แค่เวลามันมีปุ่มที่แบบเปลี่ยนโหมดเป็นแบบครอปเซนเซอร์เข้าไปมันยังได้เมกะพิกเซลที่สูงอยู่นะครับคือรีโมทตัวใหม่เนี่ยรีโมทบลูทูธของมันนี่นะแกะกล่องมาแล้วอยู่ไหนวะไหนวะนี่ครับนี่นะครับข้างๆก็จะมีปุ่มเนี่ยอัดบูฟี่ผมคิดหน่อยว่าพี่มังครับพี่มังทำไมต้องซื้อกล้องแบบเยอะแยะอย่างเงี้ยครับพี่แบบมันทำให้ถ่ายรูปสวยขึ้นไหมครับพี่เรื่องการซื้อกล้องเยอะแยะนี่นะมันไม่ทำให้รูปถ่ายสวยขึ้นบางครั้งบางโอกาสเนี่ยถ่ายไอโฟนสวยกว่าอีกแต่การที่แบบเราทำโปรดักชันนี่นะเราอยู่วงการเนี้ยอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีแล้วมันเป็นความที่เรารู้สึกอยากจะใช้อุปกรณ์ที่มันที่สุดจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจมันเป็นคนชอบเทคโนโลยีเงินก็แทนจะหมดไปกับอะไรชุ่มเฟือยก็หมดกับกล้องเลนส์พวกนี้แล้วก็มาใช้ต่อยอดธุรกิจเราได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ทำให้ถ่ายรูปสวยขึ้นเลยกล้องผมเป็นลูกศิษย์แอนนาลิโบวิสผมเลยรู้ว่ากล้องไม่สำคัญเลยนะฮะเรียนจากมาสเตอร์คลาสมาที่เป็นคนที่ถ่ายภาพแบบจอห์นเลนนอนกับโยโกโอโน่คนนี้เขาสอนมาสเตอร์คลาสอยู่ยังอยู่นี่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปสวยมากเลยจอห์นเลนนอนไม่อยู่แล้วเขาถ่ายรูปเขาตายไปแล้วแอนนาลิโบวิสเนี่ยเขาก็บอกว่ากล้องสำหรับเขาเนี่ยมีคนถามเขาว่าใช้กล้องอะไรเขาจะเป็นสิ่งที่ขำมากเพราะคนถ่ายรูปสวยภาพที่สวยมันอยู่ที่คนถ่ายมันไม่อยู่ที่อุปกรณ์เลยถ่ายไอโฟนก็สวยมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่แสงมันอยู่ไลติ้งเพราะฉะนั้นแทนที่จะพัฒนากล้อง
เลือกแสงดีกว่าเลือกเวลาที่เหมาะสมเลือกวิธีการคอมมูนิเคทกับแบบเราว่าเราจะคุยยังไงหรือวิธีเราคุยถ่ายเด็กเนี่ยจะบิ้วเขายังไงให้เราแบบ เขาแบบถ้าถ่ายมาให้สวยนะเป็น101เลยข้อสำคัญที่สุดเลยนะว่าอยู่ระดับสายตาหมาครับตั้งแต่ผมเล่นกล้องมาจะถ่ายสัตว์หรือถ่ายอะไรให้สวยเนี่ยอยู่ eye level มันสำคัญมากการที่ยืนถ่ายแบบโอ้ยหมามายืนถ่ายโชว์ๆมามันได้กระโหลกหมากระหม่อมหมาไม่สวยใช่ไหมรูปสวยๆเกี่ยวกับหมาสังเกตมาถ้ามีใครเห็นรูปหมาสวยๆน่าจะรูปที่ยิงเฉยๆระดับตาทั้งนั้นเลยกดลงมาก็สวยถ้าเป็นเงาหรือสวยมาเป็นแบบอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่น้อยครั้งมากที่มันจะสวยกล้องตัวนี้นะครับไม่ใช่ Pixel Shift เนี่ยมันสามารถถ่ายภาพได้1 240ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับแต่มันต้องเป็นที่นิ่งๆในสตูดิโออะไรนิ่งๆเป็นอ็อบเจกต์240ล้านถ้าใช้ Pixel Shift ซึ่งถือว่าใหม่มากถ่ายตามไปแล้วมาอยากจะแต่งกล้องอ่ะมาช่วยพี่วินเขาหน่อยอ่ะคือพวกเนี้ยอ่ะผมก็ซื้อของพี่วินเข้ามานะพี่วินเวดดิ้งนี่พวกนี้เลยโอ้โหหล่อขึ้นมาเลยอ่ะเป็นแม่เหล็กครับอยู่ตรงพื้นก็ดูดได้ขึ้นมาสกิดก็ไม่ตกดูมัน Subscribe 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 Subscribe